สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ BOTOR 4 Fight เรียกได้ว่าตอนนี้ซีซั่นใหม่ของ BOTOR 4 2042ก็ปล่อยแล้วนะแต่เราก็ยังถอนตัวออกจากภาค5ไม่ได้สักทีนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเหมือนภาคนี้ถูกใจเรามากกว่าแล้วมั้งครับในวันนี้ก็ตามหน้าปกเลยครับเราจะมารีวิวปืน FG42 หรือ4 Schimmjäger 42แกนปืนพลล่มเยอรมันนะมันคือ1ใน2กระบอกปืนครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้รีวิวยังเป็นทางการเลยกระบอกแรกก็เป็น Turner SMLE ทำไปแล้วนะครับกระบอกนี้เป็นกระบอกสุดท้ายแล้วนะฮะไม่รอช้าครับมาแต่งปืนเลยดีกว่าปืนสายซัพพอร์ตนะครับนี่เลยก็อันดับแรกเนี่ยเริ่มจากอันนี้ก่อนนะเพิ่มความแม่นยำขึ้นเมื่อยิงแบบเคลื่อนที่นะครับและก็ต่อมาก็คือโคตร OP เมื่อยิงอยู่กับที่หรือตั้งขาตั้งยิงฮะอันที่3เนี่ยลดแรงดีดปลายปืนครับอันสุดท้ายก็คือเคลื่อนที่ได้ไวขึ้น 60% เมื่อเล็งยิงนะครับการแต่งปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปสงครามจะเป็นเช่นไรนั้นไปครับไปดูก็ได้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เข้าสู่สมรภูมิกันแล้วขอต้อนรับเข้าสู่มาริต้าแนวรบบนภูเขาณโรมาเนียครับซึ่งตอนนี้เกมเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานนะฮะบอกเลยว่าก็จะหาห้องได้เนี่ยโอ้โหยากลำบากเหลือเกินนะครับมาระเบิดก่อนละกันถ้าแนวรบจุด C มันฝ่ามาได้เนี่ยเราก็จะดักสกัดรถบางส่วนได้นะครับมาละมีคนแล้วก็หัวแตกตายไป1ครับสังเวยให้เราไปแล้วเป็น second blood นะครับหรือว่าเลือดที่2 first blood เนี่ยจะเป็นของศัตรูเขาได้ไปนะแต่ตอนนี้ผมเจอสปอตจากพื้นที่ด้านหน้านะครับแย่แล้วการสปอตโดยศัตรูเนี่ยไม่เคยส่งผลดีเสมอนะพยายามออกห่างสปอตไว้ก่อนดีกว่าแล้วอย่างปืนเรานะครับอย่าไปบู๊มากนะฮะเราต้องเล่นตามคาดของเราครับเรียบร้อย มันเหยียบกับระเบิดที่เราวางเอาไว้เอายังไงเนี่ยนายคิดนี่ว่านี่เป็นบ้านไร่บ้านทุ่งหรือไงถึงได้ขับฝ่ามาเทคเตอร์คูโบต้านะครับผมนี่งงเลยโอ้ในควันนี่อื้อซ่าครับผมพูดเลยอ่ะคุณผู้ชมจะมีใครหลงออกมาหรือเปล่าไหมลักษณะเหมือนจะไม่มีนะครับเพื่อนสปอร์ตบอกในพื้นที่ไม่เจอใครโอเคแผนที่มินิแมปไม่ได้แจ้งเห็นศัตรูแล้วอ่ะก็แง่เลยเจอกันระเบิดตายแบบนั้นเราอยู่เฉยๆแล้วกันนะครับอย่าไปดิ้นมากฮะการดิ้นมากเนี่ยก็ให้ตัวเองส่งคุณเสียเสมอเลยครับเราเล่นตามคาร์ดเราคาร์ดสปอร์ตต้องซัพพอร์ตหนับหนุนเพื่อนจากแนวรบต่างๆแต่เป็นไรครับไม่ทันล่วงตรงหมอมันก็ดีแบบนี้นะครับล่วงปุ๊บชุบปั๊บเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าด้านหน้าเจอสปอร์ต3อ่ะหายไปแล้ว1เหลือ2ครับในมินิแบบแจ้ง3นั่นไงแต่สปอร์ตก็หายไปครับตามไปซัพพอร์ตหมอดีกว่าทางฝั่งซ้ายมีเสียงพาหน้าใกล้เข้ามาครับโอ้โหฝั่งเขาฝั่งเรายิงกันยุ่ยเยอะเลยเว้ยระเบิดเอ้าเดี๋ยวเราฆ่าศัตรูได้ด้วยการปาอิมแพคเกเนตครับเดี๋ยวนะโอ้มันเห็นประกายปืนเราครับก็เลยยิงสวนกลับมาแล้วโดนด้วยดาเมจอย่างจัดเลยเอาล่ะสงสัยต้องสเตชันนารีเอาว่ะเพื่อความปลอดภัยมั้ยเนี่ยซ้ายอื้อหือ2ตัวครับดับเบิลคิวแสดงว่าตัวนึงเนี่ยบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับ SE เกเนตเราสามารถเคลื่อนต่อได้นะครับขณะที่มันเนี่ยยังไม่ได้เกิดระเบิดแต่เราไม่ดีกว่าฮะเผื่อเจอซ้อนซับพื้นที่ดูตึงเครียดมากเลยอะเราคงขยับออกจากจุดนี้ไม่ค่อยได้แล้วคุณผู้ชมฮะนี่คือแนวหน้าแล้วนะฮะเพราะพื้นที่ดีก็มันดูจะตะกุกตะกักยังไงไม่แน่ใจเราไม่รู้จนกว่าได้ตรวจสอบเองด้วยสายตาเรานะครับสปอร์ตเจอ1คนด้านขวามือของภูเขานี้เหรอโอ้เพื่อนเราวิ่งเข้าไปเคลียร์ครับแต่ถ้าว่าตายกันกระบาดไปแล้วไม่นะเพื่อนด้วยความเป็นพลล่มครับฉันเช็คเองมันตายเจอ FT42 ของเราได้ครับ Excess การันตีขวาเคลียร์ซ้ายว่าไงซ้ายยิงคู่เหรอไอ้บ้ารีคอนเอ้ยพี่แกเผยตำแหน่งเองเฉยเลยครับมีบางคนพยายามยิงใส่หลังผมอยู่ใบไม้หลุดเป็นใบเลยครับจากการยิงเมื่อกี้นี้ยังไงเพื่อนข้างหน้านำไปเลยนำได้สวยครับเราซับเขาคงจะขอบคุณเรานะหรือไปล้านเขาก็ไม่แน่ใจ โอ้แล้วก็ข่าวร้ายมากครับตอนนี้เราเสียพื้นที่E กับ F ไปแล้วนั่นคือหน้าเกิดเราอะเฮดควอเตอร์เจอดักนะครับเหลือแค่พื้นที่ดีจุดนี้จุดเดียวแล้วอะเพื่อความชัวร์ครับเราต้องไปดักสกัดหลังก่อนไม่งั้นจะเจอเซตหย่อนะฮะแบบไอ้หมอนี่แหละบ้ามากข้างหลังเอาว่ะนี่คงจะเป็นสโมคของไอ้หมอนั่นน่ะนะครับที่มันวิ่งหนีมาในหมู่บ้านครับบริเวณตัวหมู่บ้านหลักบนภูเขานี่อื้อแน่ๆแหละมันเพิ่งคิดได้นี่ใช่ไหมแต่ข่าวดีกว่าคือเรากำลังได้ F คืนมานะครับเหมือนมีคนไปเกิดแล้วก็กู้คืนได้เช็คบนบ้านก่อนนะมีเสียงออกไฟแล้ว
ไอเราก็ว่าเสียงอะไรนะครับพี่แกใช้ปืนต่อต้านยิงอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเดี๋ยวฉันเช็คข้างกลางให้แล้วกันมีคนยื้อเฮ้ยซ้ายไอ้บ้าเฮ้ยแต่งตัวเป็นพลล่มเยอรมันด้วยนะครับโฟร์ชิลิมเยเกอร์ของแท้ระเบิดของเทียมแต่ก็สู้ได้เว้ยเหลือ9ครับได้เจอพวกคาร์ดปืนซัมมิชิงกันระยะใกล้แบบนี้นี่โคตรโชคร้ายเลยสกอร์เราฆ่าไป16แล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมต้องอยู่ยึดไปก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีจุดเกิดจุดเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบไวเกินไปนะครับจะเป็นการรีวิวที่เฟลมีเสียงเข้าใกล้ผมนะทางซ้ายครับมาแล้วใกล้มากนี่ไงโอ้โหเฮ้ยอีกเดี๋ยวระเบิดไม่เราต้องไปอ้อมแล้วอ่ะมันรู้ตัวว่าเราอยู่ด้านหน้ามันเป็นไอ้พลล่มตัวเดิมแน่เลยนะครับตกใจไอ้บ้าจู่ๆวิ่งเข้ามาแต่งตัวเหมือนกันด้วยครับเหวอเลยผมแต่เพื่อนเราเข้าไปเคลียร์แล้วป่ะบ้านข้างหน้ามีการตรวจสอบแฟร์อย่างต่อเนื่องครับปรากฏว่าอีไล่การแย่งยื้อศัตรูโอเคมันมาจากพื้นที่ดีนะครับเพราะว่าเราทำลายเสียต้องกลับไปกู้ด้านหลังไงมันก็เลยมีเวลาพอในการไปเอาพื้นที่ดีจากเราไปนะครับผมเลยโหเกือบตายนะต้องไปเติมเลือดก่อนครับกล่องเลือดใกล้สุดคือด้านหน้านี่เองการสปอร์ตหายไปยังไงเดี๋ยวสกอตรีเควสหน่อยครับว่าหมู่หรือจ่าบอกไม่ได้เลยกันไว้ก่อนดีกว่าเผื่อมันทะลุชาร์จเข้ามานะครับยังไงวะหมดมึดหมดเคลียร์ไม่เพื่อนไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับกับระเบิดปูไปก่อนได้3เว้ยเติมจากกล่องครับเลยได้3ตัวเต็มเดิมมีแค่2ฮะมันยากแล้วอ่ะมันอยู่รอบตัวเราเลยพวกมีไฟในพื้นที่ด้วยระวังนะโอ้โหคือไม่รู้อีโนอีเน่แล้วตอนนี้ในหมู่บ้านอาจจะมีการแทรกซึมของฝ่ายเยอรมันนะดีนะเกมนี้ไม่ได้มีระบบชาวบ้านต่อต้านเนี่ยเราอาจเจอพวกโปรเยอรมันก็ได้เลยงัดลูกซองมายิงใส่เราอะไรเงี้ยว่าไปนั่นข้างบนโอ้โหมุมยิงไม่ดีเลยขวาก็ไม่กล้าโผล่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามแช่จุดนี้ไปก่อนละกันนะฮะนี่คือแนวหน้าใหม่สำหรับเรานะโอ้มีคนล่วงต่อหน้าเลยครับเป็นฝ่ายเราด้วยเอาละนะมุมนี้คงส่งประสิทธิภาพดีครับสามารถสเตชันนารีได้ตายอยู่โอเคสถานการณ์ไม่ดีและดูจะไม่คืบหน้าด้วยนะครับแต่สำคัญคือต้องมีสติหลังไม่มีอยู่ยาวครับระยะเวลาสงครามผ่านมาชั่วขณะครับมีผู้ก้างกิจคนหนึ่งฝ่าแนวรบจากพื้นที่ EDC ไปยังพื้นที่ A ได้แต่สถานการณ์โดยรวมเนี่ยดูไม่ค่อยสู้ดีนักหรอกนะครับเรามีพื้นที่เล่นแค่2พื้นที่ฝ่ายเขามี4พื้นที่ยังคงได้เปรียบอยู่นะครับและนี่คือการรายงานข่าวจากแนวหน้าแค่นี้ครับผมถ้าผ่านมาเก็ตโดนแน่นอนล่ะไอ้พวกขี้เกียจเดินใช้ผ่านนะพื้นที่4มีคนเข้ายื้อแล้วไอ้โดนสร้างนักผ่าตัดหมอครับเลเจนเดอรี่สกินด้วยเอาละสหายสักครู่ฉันสามารถช่วยชีวิตนายได้มาครับมาสู้ใหม่เข้าซีก่อนครับปกป้องพื้นที่ซีเอาไว้ทำกลางฝุ่นควันมันโผล่ออกมาอีกคนนึงเดี๋ยวมึกหมดอยู่ซ้ายฮะโหฝ่ายเราตึงซีมาเยอะมากครับกรวยกันเข้ามากรวยเข้ามาดีจะว่าไปผมเดี๋ยวรีเควสให้เพื่อนๆทราบก่อนว่าเราจะไปไหนเราไปพื้นที่ดีดูแลครับเพราะว่าซีเคลียร์แล้วอีฝ่ายเรากำลังเข้าไปสู้อยู่คน2คนแต่ดีไม่มีเลยเข้าดีก่อนครับฝ่ายเราเข้ามายืนแล้วก็น่าจะไม่มีใครหรือเปล่านะฮะไม่เห็นถ้ามารู้ว่าจุดมันถูกยึดเนี่ยเอา เรียบร้อยครับกับระเบิดเราทำงานได้แล้วหมดว่ะมันเซ็ตหย่อโยกไปก็เก็บงานได้อยู่ดีดีเคลียร์กลับไปพื้นที่ตรงกลางของสมรภูมิใหม่เพื่อตึงศัตรูไว้ลักษณะเมื่อจ่าเดจาวูยังไงไม่รู้นะการเคลื่อนไหวด้านหน้าฝ่ายเราเหมือนตอนนี้ได้เปรียบแล้วคุณผู้ชมกลายเป็นเรามีกัน4พื้นที่ฝ่ายเขามี2พื้นที่ครับเอาคืนไอ้พวกเจลามันเอาหายไปเลย ยิงบอกแมวทราบตำแหน่งผมไหมเนี่ยผมแคมเปอร์ไม่ได้ไปไหนด้วยไงอัพตามเล่นตามสายปืนนะครับสเตชันนารีไม่ต้องขยับเยอะนะปืนคิวฟีสูงสุดโอ้ยตัวเดิมเลยนี่ว่ะมันตื่นแล้วเหรอมันยิงมาจากพื้นที่ B ครับผมว่าไม่ไหววะมันรู้แล้วอ่ะอาจจะกลับมาแก้แค้นลิวเบนเหรอวะใช่เลยครับโผล่มาแล้วหกซ้ายมีเปล่า
คือเสียงมันกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักด้านหน้าเพียบเลยแต่ผมไม่เห็นตัวเลยครับตัวแรกว่ะระวังนะเพื่อนมันได้ซีไปแล้วนะครับมันต้องวิ่งมาเป็นขยงใหญ่ตายว้าวโอเคอันตรายมากครับจุดนี้แต่ห้ามทิ้งแนวรบไปครับอย่าทิ้งแนวรบเด็ดขาดไม่ทันแตกแนวรบเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเราถูกตีกลับมายังที่ลั่นลงพื้นที่ดีอีกครั้งนึงแล้วฮะมันโหดร้ายมากเอาแล้วก็กับระเบิดผมสามารถฆ่าพาหนะได้อีกแล้วครับได้กินเสมอครับหมายกับระเบิดโอ้โหข้างบนอื้อเลยว่ะแต่ดาเมจมันสลับพันปวนครับก็เลยยิงใครไม่ตายเลยเมื่อกี้ได้แค่สร้างความเสียหายเบื้องต้นเฉยๆนะโหน่าจะต้องตึงเป็นสงครามโลกครั้งแรกไปยาวๆเลยครับสภาพดูทรงแล้วนะใช่หรือเปล่าเครื่องบินพลล่มได้เป็นฝ่ายของเยอรมันเขานะฮะมาบินตรวจสอบพื้นที่แต่ไม่สามารถรีกำลังคนได้ครับเนื่องจากจุดโดดอันตรายเกินไปเออไม่ตายด้วยตัวใหม่แทนแล้วกันครับล้านช็อตเพื่อน อะไรนะหน้าไม่อายแต่ก็ต้องทำไปก่อนครับเพื่อความรอดระยะยาวของเราผมอยากจะขึ้นเนินเหมือนกันเนี่ยแต่เกรงว่าถ้าขึ้นเนินไปแล้วจะรอดได้ไม่ค่อยนานนะเด้อะไรวะไอหมอนี่นี่อะไรนะไอเซตนี่หลายรอบแล้วนะครับโดนผมเนี่ยสปอตได้สวยครับสปอตนี่ประมาณ 4-5 ตัวได้อะด้านหน้าตรงกล่องกระสุนเหรอโอ้ไอบ้าเอ้ยผมเจอแฟนสปอตอยู่นะครับเสียตัวในพื้นที่จากมินิแมปแจ้งเอาไว้ต้องหินมี1แต่สปอตหายไปแล้วไม่ต้องบอกไอ้น้องพี่เห็นแกอยู่ผมว่ามีว่ะใช่เลยครับแม้สปอตจะหายไปแต่ฉันจำตำแหน่งเก่าแกได้นะไอ้บ้าโหมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะนี่มันเหมือนสมรภูมิในภาพยนตร์อะไรนะ Netflix ป่ะ All Quiet on the Western Front แนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงนิยามนี่ใช่เลยนะครับแต่นี่ตั้งชื่อใหม่แนวรบด้านโรมาเนียเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะมันมีอะไรคืบหน้านะตอนนี้ด้านบนนะเพื่อนตรงบริเวณโฮวิเซอร์ฝ่ายเราไม่ขึ้นกันเลยไอ้ผ้าคลุมตายดูดิครับในแผนที่มินิแมปฝ่ายเราอยู่ดีกันเพียบอ่ะไม่มีใครอยู่บนที่ E หรือแนวกันระหว่าง E กับ D เลยอ่ะบ้าบอแล้วแบบนี้ก็ตายกันหมดแล้วเนี่ยฝ่ายเขาก็พยายามจะเจาะแนวรบนี้ให้ได้เลยนะครับลองเสียงขึ้นเนินดูนะเนินอันตรายโอเคเหลือ50ครับมีเสียงข้างบนหัวผม1คนละสปอตได้สวยมากไอ้นี่เองโอ้ไม่นะเรามีแต้มมากพอในการเรียกปืนใหญ่ลงใส่พื้นที่แล้วนะครับใจจริงผมอยากจะเก็บไว้ใช้ JB2 หรือขีปนาวุธใหญ่มากกว่านะครับแต่เกรงว่าเกมคงจะจบก่อนเพราะฝ่ายเราเหลือแต้มเพียงแค่160เองครับสกอตบอกรีเควสอะไรสักอย่างเหรอเอาเป็นว่าได้เลยสหายเซกเตอร์เทลลี่พื้นที่ดีแล้วกันหาที่กำบังก่อนเร็วเข้าปืนใหญ่มาแล้วถ้าเก็บอีกหน่อยครับเราก็จะได้อีกครั้งนึงนะถ้าสกอตเรามีความสามารถมากพอในการฆ่าคนเขาเราก็เขาเองก็ลงใส่เราเหมือนกันนะครับได้มา2จากพื้นที่ไอ้เค็ง66883นี่ต้องการอะไรจากผมหรือเปล่าเนี่ยรีเควสจังเลยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคงจะพินาศสัตว์โลหน้าดูนะครับเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพื้นที่นี้ผมจะลองเข้าไปในพื้นที่เหลือเกินว่ะแต่ก็กลัวเสี่ยงเกินไปแต่ถ้าไม่เสี่ยงก็จะไม่ทราบซึ่งผลลัพธ์ครับสมองของใครไม่แน่ใจแต่ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนในเวลาฝ่าดงแล้วล่ะยึดพื้นที่ดีมาให้ได้เดี๋ยวนี้นะบัตรนาวโอ้ของเขาของเราเปล่าปนมั่วหมดเลยครับพื้นที่ดีดูเหมือนจะเคลียร์นะครับนะ อะไรวะโอ้จากไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหโคตรไกลใครจะไปรู้เรื่อง40แต้มก่อนสงครามจบครับใกล้แล้วใกล้รู้ผลแล้วรู้ผลคือฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เนื่องจากฝ่ายเราเหลือเพียงแค่40แต้มเท่านั้นฝ่ายเขามี250แต้มโคตรเยอะเลยอัตราการบุกการจู่โจมฝ่ายเขามีเหนือกว่าเรานะฮะก็เลยเป็นฝ่ายปลายใช้เองเซกเตอร์ลงหมดยังเนี่ยถ้าหมดแล้วผมใช้ต่ออ้าหมดแล้วครับมันสโมกบังตรงนี้ละกันมาใส่เลยครับเรียกไปแล้วเซกเตอร์ทีลี่อินคัมมิ่งในเวลาอันสั้นนี้โอเคดาเมจเฟรนลี่ไฟต่อเพื่อนไม่มีนะครับแต่เป็นต่อตัวเราเองเสียงขีปนาวุธมาโอ้มันยิงใส่ฝ่ายเรามานะครับเป็นของฝ่ายเขานะโห
ยังหนักเลยได้ไปหลายศพด้วยนะแต่ทว่ามันดูจะเงียบไปประมาณนึงแล้วนะมีแค่ปืนใหญ่ลงใส่พื้นที่ครับฐานล่าฝ่ายเขาไม่ค่อยเห็นมีปรับไปแต่ก็ไม่มากเซกเตอร์ทีลี่ระวังหรือ4แต้มสุดท้ายจึงจะสู้โอเค2 1แล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับสงครามจบแล้วโอเค0ต่อ240แต้มตอนกลางเกมเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ไม่ได้ครับมันก็เลยกลายเป็นชื่อภาพยนตร์แนวรบด้านโรมาเนียเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองเอาล่ะครับผมเดี๋ยวประหลาดใจมากที่ผมไม่โดนแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับพอมาโดนแบนเนี่ยเราก็เลยฉายแสงหน่อยนะฮะเราสังหารฝ่ายเยอรมันไป57ศพครับเป็นสกอร์สูงสุดในสมรภูมินี้ด้วยโอ้สนุกดีครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับ Battle for Fire นะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรรออยู่บ้างก็รอดูละกันนะครับแต่ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับถ้าชอบลืมกดไลค์ Subscribe หรือ Super Thanks จะขอบคุณอย่างสูงเลยฮะและบ๊ายบายลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับ